สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นปืนที่มาใหม่ทอมสันนะครับเป็นปืนในตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะครับในหนังเรื่อง Saving Private Ryan หรือ Band of the Butter นะครับลองไปหาดูนะครับซีรีส์ของทาง US HBO ใช่ไหมว่า HBO HBO ใช่ไหมน่าจะนะครับ HBO HBO นะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับกลับหัวอีกอ่ะขออภัยด้วยนะครับคือกล่องก็อาจจะเป็นกล่องแบบเรียบๆมาเลยนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะบรรจุปืนทอมสันสวยๆมาอีกหนึ่งรุ่นรหัสรุ่นเขาจะใช้รหัสรุ่นว่าCM นี่ครับเพื่อนครับ CM051 นะครับมาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าโรงงานให้อะไรมาบ้างขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วกระสุนเท่าไหร่แล้วก็เรามีชุดพร้อมเล่นชุดพื้นฐานอะไรบ้างมาพับไปพร้อมๆกันราคาปืนวันนี้นะครับตัวนี้นะฮะ 5,400 บาทนะครับ 5,400 บาท 5,400 บาทที่ผมกำลังแกะตรงนี้นะเพื่อนๆนะเป็นปืนที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับออกแนวปืนสะสมนะครับเป็นทอมสันรุ่นรำเกียวนะครับมีกระโจมหน้านะฮะเป็นแม็กหม้อนะครับหรือแม็กหมุนแม็กใหญ่นะครับแม็กแบบจานหมุนนี่ครับบรรจุประมาณ500ถึง600นัดนะครับตัวนี้นะมันก็จะใส่ลูกลงมาในนี้นะครับเป็นลานหมุนตัวแม็กมีน้ำหนักประมาณน่าจะประมาณสัก700กรัมหรือประมาณ 7-8 ขีดอยู่แล้วเพราะเป็นแม็กเหล็กเนาะอันนี้อันดับแรกนะแม็กตัวที่2นะครับตัวปืนจากโรงงานมาสวยๆแบบนี้เลยเขาเอาตัวกระดาษรองโฟมมาด้วยนะครับลองมาเพื่อกันรอยให้นะครับแล้วก็ไม้ทำความสะอาดลำกล้องตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จ1สายสะพายอีก1แบตเตอรี่อีก1แล้วก็สารกันความชื้นลูกกระสุนประมาณ200นัดหมดแล้วนะครับในกล่องมีแค่นี้เพื่อนๆครับยี่ห้อ King Arm เคยทำรุ่นนี้ออกมาในราคา7,500 หรือ 8,500 เนี่ยผมจำไม่ผิดอะเคยขายกันเมื่อประมาณสัก3-4 ปีที่แล้วยี่ห้อ King Arm นะครับเพราะมันเป็นโมเดลของไต้หวันที่เขาทำอยู่รุ่นนึงแต่ตอนนี้เซม่าทำราคาหันลงไปเยอะเลยเพื่อนๆครับเหลือแค่ 5,400 บาทไม่แพงนะครับแล้วปืนนะเป็นบอดี้ไม่ใช่ ABS นะเป็นโลหะทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมดเลยนะครับทั้งชุดนี้แล้วก็ใช้เกียร์บ็อกซ์เวอร์ชันเดียวกับพวกของ King Arm นะครับอะไรก็พอหาได้อยู่พวกเฟืองนี่ใช้กับทั่วไปได้หมดนะครับจะมีแค่พวกหัวไอโนเซนหรือการทงที่เป็นเพจบางตัวที่ต้องสั่งเฉพาะของเขาแต่วันนี้เซม่าทำในราคา 5,400 บาทควรที่จะเก็บเอาไปแขวนข้างฝาเพื่อนๆนะสวยงามมากราคาไม่แพงนะเพื่อนๆคิดดูดิปืนสไตล์แบบสไตล์สะสมสไตล์ย้อนยุคสไตล์สงครามโลกแต่ยังทันสมัยนะเวลานี้นะยังดูคลาสสิกในเวลานี้ก็ราคา 5,400 บาทนี่คือทั้งหมดที่เอาออกจากกล่องมานะครับยังไม่รวมค่าขนส่งค่าขนส่งเราจะคิดอยู่ทางเราส่งทางเซอรี่ให้นะครับมันอยู่ประมาณกล่อง340-350ผมคิดแค่250พอนะครับแล้วก็มีตัวลูกกระสุนปืน 0.20 อีก1ถุงถุงละ250บาทวันนี้เรามีลูกใหม่ลูกสีดำมานะครับลูกสีดำ Power Shoot ตัวนี้ก็เป็นลูกที่เราสั่งนำเข้าเองเฉพาะสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นลูกสีขาวเนี่ยหลายร้านทั่วไปก็มีขายกันอยู่แต่สีดำจะมีเฉพาะที่ M4 BB Gun เพราะว่าเราสั่งมาเองของเราเลยนะครับให้เขาผลิตให้ก็จริงๆแล้วผมเอาสั่งมาใช้กับIPSC ปืนสั้นนะครับปืนสั้นแก๊สที่ยิงกันทุกวันเสาร์ที่เชียงใหม่สนามกีฬาเทศบาลนครเนาะก็อันนี้ลูกสีดำนี้ก็ถ้าสำหรับบีบีกันเนี่ยเราจะไม่ให้คนที่เล่นน่ะมองเขาเรียกว่ามองลูกปืนให้ดูส่วนหน้าส่วนหลังแล้วก็ดูดัดเป็นหลักแล้วก็มีหลายๆคนซื้อไปตอนนี้เอาไปลงสนามนะครับ 0.20 หน้าไปลงสนามแล้วก็ข้อดีก็คือเรายิงไปแล้วเขาไม่เห็นว่าเรายิงจากจุดไหนคือลูกกระสุนมันไปโดนคู่ต่อสู้แล้วเขาหาเราไม่เจออย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็คือลูกทั่วไปที่เรายิงกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับลูกตัวนี้กำลังจะบอกว่า2ตัวนี้ราคาเท่ากันถุง250บาทนะครับจริงๆสีดำต้นทุนแพงกว่านะแต่เราขายเท่ากันเพื่อนๆครับปืน 5,400 ลูกถุง250บาทค่าขนส่งอีก250พอก็ 5,400 บวกกับ500นั่นคือชุดพร้อมเล่นเล่นได้เลยนะจากโรงงานนะเล่นได้เลยก็ชำระเพียง 5,900 บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าแบตเดิมจากโรงงานเนี่ยนิคัสเมียมตัวนี้นะ 1,100 มิลลิแอมเนี่ย 8.4 โวลต์ 8.4 โวลต์นะดูดีนะมันหมดไวหรือมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วรอบมอเตอร์มันได้10บอลต่อวินาทีเนี่ยเวลายิงก็แตกๆๆๆๆเสียงนะไม่แรงพอ
นะแนะนำแนะนำซื้อเสริมไปอีกชุดหนึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ตัวนี้15 4100เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น 11.1 โวลต์ไฟกระแสเต็มนะครับแล้วก็ตัวชาร์จต้องใช้ตัวชาร์จของเขานะครับที่เป็นบาลานซ์เซลล์แบตเตอรี่กับตัวชาร์จต้องเป็นคู่เขานะครับ LED เพราะถ้าเกิดบางคนเข้าใจว่าซื้อแบตเตอรี่แต่งไปแล้วก็เอาหม้อแปลงเดิมที่แถมมาจากโรงงานมาชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่ได้นะครับตัวนี้มัน 8.4 โวลต์ชาร์จ 11.1 โวลต์ไม่ได้แบตบวมนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะคุณลูกค้าหลายคนไม่รู้นะครับด้วยความไม่รู้ก็ซื้อแบตเตอรี่ไปอย่างเดียวสั่งแบตผมไปแล้วก็ไปชาร์จอันเนี้ยพังนะครับแบตบวมนะต้องระมัดระวังดังนั้นกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยชุดเนี้ยปกติได้ 1,100 บาทผมคิดแค่พันเดียวแบตก็750เหลือ650แล้วตัวนี้400เหลือ350นะครับก็คือคิดไป 1,000จากที่จ่ายเพียง 5,900 ชุดพร้อมเล่นบวกไปอีก 1,000 ก็เป็น 6,900 ชุดใหญ่พร้อมเล่นเอางี้ดีกว่านะชุดแบตดิโพใครไม่เอาแบตดิโพก็บอกได้นะครับจะเอาแค่ปืนอย่างเดียวก็คิดแค่ค่าขนส่งให้นะครับอันนี้เรารู้ราคากันหมดละต่อไปเราดูน้ำหนักนะครับดูน้ำหนักดูความยาววัดความเร็วกระสุนงั้นเดี๋ยววัดความยาวก่อนเผื่อหาซื้อกระเป๋ากันเดี๋ยวดูเรามาดูกันว่ามันจะลงกล่อง Solid Case ของผมได้ไหม84ซมนะครับโอ้ my god เพื่อนครับตัวนี้ยาวอยู่87ซมนะครับลงกล่องพลาสติกไม่ได้ดังนั้นกระเป๋าใช้ไซส์ที่ใส่ปืนได้ก็เป็นไซส์ประมาณ1เมตรนะครับใบละประมาณ750บาทเป็นกระเป๋าของยี่ห้อเคนยาที่เรามีขายนะครับต้องใช้กระเป๋าแล้วแหละนะตัวนี้นะแล้วก็ความสูงโดยประมาณนะครับประมาณนะ7นิ้วนะครับ7หรือ8นิ้วประมาณนี้โอเคเรารู้เรื่องความยาวละน้ำหนักละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขออภัยความยาวละแล้วความสูงละเดี๋ยวมาดูน้ำหนักอันดับแรกเลยตัวนี้เพื่อนครับแม็กเหล็กจริงๆเลยนะตัวเนี้ยไม่เหล็กดูดติดแม็กเหล็กนะครับแต่ตัวปืนเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับจะมีเหล็กเป็นบางส่วนนะพวกปรับโหมดพวกกดแม็กนี่เป็นเหล็กประมาณนี้แต่เอาละราคา 5,400 บาทโคตรทนตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักตัวนี้ก่อนอยากรู้โอ้โห7 9 7 7ประมาณ8ขีดอ่ะสมมุติว่า8ขีดแล้วตัวปืนล่ะ 2,898 3กิโลครับโดยประมาณอ่ะอันนี้ใส่อีกนะเอาเจ้านี่ใส่ไปด้วย3,694 3โลครึ่งใส่ลูกเข้าไปเต็มๆก็ตีไป4โลไม่เกินนี้ใส่ลูกปืนเข้าไปในแมกกาซีนนี้นะครับโอเคเรารู้น้ำหนักแล้วนะครับปิดเครื่องก่อนรู้น้ำหนักรู้ความยาวแล้วเดี๋ยวมาดูความเร็วกระสุนนะครับเล่นยังไงดีกว่าต่อไปนี้ก่อนที่จะไปใส่แบตเตอรี่ให้ดูเนี่ยขออธิบายเรื่องแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานก่อนนะครับวิธีชาร์จยังไงนะครับมาตัวนี้นะครับข้อควรระวังนะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแบตดิโพนะครับข้อควรระวังสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะหม้อแปลงเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบให้ถูกขั้วนะครับข้อควรระวังมีอย่างเดียวคือไม่ควรชาร์จเกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมันเกิน2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสียได้นะครับก็คือมันจะร้อนมากเพราะว่ากล่องไอตัวชาร์จตัวนี้มันไม่ตัดกระแสนะครับมันจะอัดไฟเข้าอย่างนี้ตลอดแล้วไฟสีแดงจะขึ้นทั้งคืนแหละนะครับข้อควรระวังคือถ้าชาร์จเนี่ยก็ควรจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงนี่ก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะมันจะไม่ดับนะอันนี้ถ้าเกิดเสียบแล้วมันไม่ขึ้นต้องบอกก่อนนะว่ามันพังหม้อแปลงนี้นะครับมันคือของแถมจากโรงงานอ่ะทีนี้เรามาดูแบตลิเธียมโพลิเมอร์ของผมนะครับที่เราจะแนะนำก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นกระแสเต็ม 11.1 โวลต์นะครับเวลาชาร์จแบบนี้นะครับต้องใช้กล่องชาร์จของเขาเท่านั้นนะครับแล้วเวลาชาร์จแบตเสียบเข้าไปจึ๊บแบบนี้ไฟแดงจะขึ้น3ดวงเวลามันเต็มมันจะขึ้นสีเขียวนะครับพยายามให้มันเรียงเป็นสีเขียว3เม็ดแล้วค่อยเอาออกอาจจะเห็นเซลล์ที่1เป็นสีเขียวก่อนเซลล์ที่2 3 4ยังแดงอยู่นี่ครับแบบนี้นะให้มันเต็มเป็นสีเขียวพยายามนะย้ำว่าพยายามให้มันเรียงเป็นสีเขียว3เม็ดแล้วค่อยออกไปเล่นนะครับเวลาชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ก็เต็มแล้วไม่เกินนี้นะครับมาโอเคอันนี้คือเรื่องแบตนะต่อไปใส่แบตยังไงเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบตเตอรี่เดิมก่อนนะครับแบตเตอรี่เดิมวิธีการนะครับแบตเตอรี่มันใส่ด้านท้ายเปิดไฟออกมาเอามือแหย่เข้าไปดึงออกมาหมุนครับแบบนี้ดึงออกมาเราจะเจอกับขั้วเสียบแบตแล้วก็ฟิลตัวนี้สำหรับฟิลเนี่ยมันโรงงานเขาใส่ให้มานะครับเพื่อป้องกันกระแสอะไรเกินก็เป็นตัวเซฟของเขาจุดหนึ่งนี่คือของโรงงานให้มานะครับถ้ามันขาดก็ขนาด25แอมป์ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับถ้ายิงไม่ออกเนี่ยยิงแล้วเงียบเนี่ยให้เช็คฟิลก่อนเลยสำหรับปืนทอมสันตัวนี้นะครับว
ิธีการก็แกะตัวนี้จับตัวนี้บีบแกะปุ๊บนี้เปิดฟิลถ้าเส้นตัวนี้เส้นสีเงินเนี่ยมันขาดแสดงว่าต้องเปลี่ยนนะครับไปหาซื้อที่25แอมมาก็ได้แต่สำหรับผมต่อตรงเลยนะครับอันนี้ลองฟังเสียงดูนะครับโหมดการยิงของปืนมีตรงนี้นะครับตัวนี้เซฟเห็นไหมกดเซฟก่อนอันนี้เป็นเซมิอันนี้เป็นออโต้ฟูลออโต้แบบนี้แบบนี้อ้าวแบตหมดครับพี่น้องครับแบตเดิมไปแล้วครับผมต้องไปชาร์จนะครับมันหมดเนาะโอเคเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ตัวนี้ของเราดีกว่าแบตลิเธียมโพลิเมอร์เสียงจะปี๊ดปาดกว่าเดิมนะครับใส่เข้าไปต่อขั้วปุ๊บกดเข้าไปนะครับเก็บสายพับได้ท้ายเหมือนท้ายเต็มของ M4 ครับท้ายใหญ่ๆแบบนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับหรือจะใส่แบตเตอรี่ที่เป็นก้อน 1,600 มิลลิแอมป์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ผมจะแนะนำแค่ 15-4,100 เพราะว่ามันเป็นราคาประหยัดชุดละ 1,000 แล้วเกิดเป็นชุด1,600 มิลลิแอมป์นะ 12-4,600 มิลลิแอมป์ตัวนั้นจะอยู่ที่ชุดละ 1,200 จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าชุดพร้อมเล่นผมอยากแนะนำแค่เป็นชุดเริ่มต้นก่อน 1,100เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันใส่แบตที่โพแล้วเป็นไงเห็นไหมจี๊ดกว่าเดิมอันเก่านี่มันแตกแตกเซมิเซฟนะครับปลดเซฟออโต้ตรงนี้คือปุ่มปลดแม็กครับปุ่มปลดแม็กดันขึ้นต้องดันขึ้นแม็กเวลาใส่แม็กนะครับเพื่อนๆนะแม็กนะใส่ฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะฝั่งนี้คือตัวหมุนต้องใส่ฝั่งนี้ฝั่งที่มันมีกริปล่องตัวนี้ใส่เข้ามาปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็เวลายิงก็ยิงไปหมุนไปเป็นปืนกลเลยนะยิงไปแล้วหมุนไปโอเคกดแม็กก่อนกดแม็กก็กดตรงนี้ดึงออกเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับวิธีการใส่ลูกก็ตรงนี้นิดนึงกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บเอาครับต่อไปก็กดตรงนี้ลงแล้วใช่ไหมครับเวลาเราอย่างที่บอกครับเวลาเราใส่ก็กดตรงนี้นะต่อไปเป็นลูก 0.20 นะครับ0.20 หรือเปล่าตัวนี้นะครับ 0.20 เรามากรอกลงตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปประมาณ800นัดนะครับเพื่อนๆครับแม็กหมุนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนด้วยลูกขนาด 0.20 กรัมนะครับยี่ห้อ Power อันนี้เกินใส่เกินปิดฝานะครับอย่างที่บอกครับหมุนตรงนี้เวลาหมุนนะครับเพื่อนครับลูกจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วหมุนแค่ไหนจนรู้ว่าลายมันสุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แม็กมันพังหรือว่าลายมันขาดนะครับเวลาหมุนเพื่อนๆครับมันจะมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเต็มนี่ครับถ้าได้ยินเสียงนี้ให้หยุดแล้วก็พอนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพังนะครับต่อไปก็ใส่แม็กเข้ามาขออนุญาตเซฟปืนก่อนนะมาก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความเร็วกระสุนก่อนที่ผมจะพาไปทดสอบความเร็วกระสุนผมจะพามาให้รู้จักกับอีกตัวหนึ่งมาทางนี้ได้เลยครับเมื่อกี้เราชั่งน้ำหนักไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงว่านี่เซฟปืนอยู่นะน้ำหนักแบบมีลูกมันจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะเมื่อกี้แม็กมันอาจจะโดนตู้กระจก3842นี่คือทอมสันนะครับทอมสันเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปทอมสันที่มาจากในหนังมันชื่อรุ่นว่าเดี๋ยวนะครับถ้าจำไม่ผิดมันชื่อรุ่นทอมสันชิคาโก้ตัวนี้นะครับทอมสันชิคาโก้ M1A1 เนาะถ้าเป็นตัวนี้เป็นทอมสัน M1A1 อย่างเดียวก็จะเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันคือ CM033 ผมซึ่งผมทำรีวิวไปเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วเราไปหาดูนะครับพิมพ์ใน channel YouTube นี้ว่า CM. นะครับ033ครับหน้าตาทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะเพื่อนลองสังเกตดูนะมันจะต่างกันแค่1แมกกาซีนล่ะตัวนี้นะ2ตัวชุดท่อหน้าแล้วก็3ก็เป็นตัวกระโจมมือหน้าจับตัวนี้น่าจะออกแบบให้ยิงเป็นปืนกลนะครับปืนกลมือแบบยิงรัวได้แล้วก็มีช่องระบายความร้อนที่ลำกล้องตัวนี้น่าจะเป็นปืนที่ปืนประจำกายนะครับในยุคประมาณ 1,000 ประมาณ 1,900 800กว่าของอเมริกาตัวนี้นะก็ยุคสงครามโลกนะครับสงครามโลกที่1ครั้งที่2อะไรประมาณนี้ก็ออกแนวปืนสะสมนะครับออกแนวปืนสะสมความแรงก็ไม่ได้แรงมากอุปกรณ์
ที่ให้มาในกล่องทั้งหมดเหมือนกันหมดนะต่างแค่กระโจมหน้าแล้วก็แมกกาซีนตัวนี้จะเป็นแมกกาซีนแบบตรงส่วนตัวนี้จะได้เปรียบหน่อยเป็นแม็กแบบใส่ได้เยอะแล้วปั่นแบบแม็กหม้อทอมสันชิคาโก M1 A1 มาครับเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันก่อนไปทดสอบเพื่อนครับนี่ปืนเซฟอยู่นะตัวนี้คือตัวปรับฮอปตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราถ้าเราหมุนมาตามทวนเข็มนาฬิกามันจะคลายฮอปถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มที่ผมกำลังดันอยู่เนี่ยมันก็จะฮอปมันก็จะสูงคือเวลาเรายิงตามเข็มนาฬิกานะเรายิงมันก็จะเหินแบบนี้ถ้ายิงแล้วมันเหินไปแล้วก็คลายทวนเข็มนะครับอันนี้ต้องลองใส่ลูกปั่นแล้วก็ยิงดูนี้ผมขออนุญาตคลายฮอปที่ประมาณกลางๆนะครับกลางๆเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับปรับตัวนี้กดเซฟก่อนเดี๋ยวยิงเป็นฟูลออโต้เลยฟูลออโต้337 342เซมิปรับตัวนี้ครับปรับเซมิ342 347โดยประมาณก็350นะครับเดี๋ยวนะคัทออฟมันค้างครับปั๊มเซมิอีกทีนึงมาละ341 349อะไรประมาณนี้340 350โดยประมาณนะครับออโต้อีกทีนึง356เรท16บอลอันนี้คือแบตเตอรี่รีโพนะครับถ้าเป็นแบตเดิมน่าจะอยู่ที่ประมาณเรทสัก10บอล นะเพื่อนเลท17บอล347โอ้โหโคตรไหลเพื่อนๆครับยิงออกโคตรดีคือเขาออกแบบมาให้องศาพันท้ายนะครับรับกับร่องแก้มแล้วก็ระดับสายตานะครับอยู่ในช่วงที่เห็นสุดหน้าสุดหลังพอดีเลยเซฟสนุกเลยครับมันคือปืนกลดีๆนี่เองนะครับลูกกระสุนขึ้นไม่ขาดเลยนะแล้วก็แมกกาซีนนี่บอกกันเลยว่าใส่ลูกได้โคตรเยอะแล้วปั่นลานกันแบบมันๆเลยเพื่อนๆเหมือนที่ผมยิงเมื่อกี้เลยนะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวทดสอบปืนนะครับตัวนี้นะครับ CM051 ในราคาปืน 5,400 บาทนะครับแล้วก็มีค่าขนส่งบวกค่าลูกปืน500แล้วก็มีแบตเตอรี่ที่โพอีก 1,000 บาทนะครับก็จะเป็นชุดพร้อมเล่นอยู่ที่ 6,900 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนู้น CM033 ในรีวิวก็ทำไว้แล้วราคาตัวนู้นอยู่ที่ชุดละ 7,000 นะครับเพราะตัวปืนอยู่ที่ 5,500 แพงกว่า100นึงวันนี้ก็เรามีปืนดีๆอีกหนึ่งรุ่นมาทำรีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเหมาะแก่การเอาไปเล่นเอาไปสะสมความแรงก็ไม่น่าเกียดนะครับ350บวกบวกหรือประมาณนะชุดแต่งอะไรอะไรอย่างที่บอกครับก็ยังพอมีนะฮะเฟืองใช้ทั่วไปได้บูทติดฟุ้งติดเฟรมอะไรได้หมดแต่ว่าถ้าจะให้แต่งหนักๆแต่งแรงๆก็คงจะขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าเกียร์บ็อกซ์เนี่ยน่าจะเป็นเกียร์บ็อกซ์ที่หาค่อนข้างยากตัวนี้นะฮะแต่ว่าเซม่าเขาเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานอยู่แล้วเขาผลิตอะไรผลิตปืนออกมาค่อนข้างเยอะณเวลานี้นะครับอะไรก็ได้จะหาได้อยู่สั่งจากทางผู้นำเข้าได้อยู่แต่ใช้เวลาในการสั่งออเดอร์นิดนึงถ้าเป็นพวกอะไรนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับช่วงนี้ช่างยนต์ก็จะพยายามทำรีวิวปืนที่ยังไม่ได้ทำรีวิวให้ทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปปืนแต่งปืนอะไรก็มาเรื่อยๆช่างยนต์ก็จะพยายามทำรีวิวให้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับรีวิวปืนใหม่ช่วงนี้ปืนเข้ามาเยอะแล้วไม่ได้ทำรีวิวค่อนข้างเยอะก็จะทยอยออกคลิปให้ทุกวันนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงนี้ครับก็อีกนิดนึงก่อนไปใครที่สนใจก็อย่าลืมแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้น Add Face Add Line เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ครับขอลากันไปก่อนแล้วครับผมสำหรับทอมสันตัวนี้นะครับชิคาโก้ทอมสัน M1 A1 นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ